ถามปุ๊กลุกเลยดีกว่ากับเรื่องนี้ได้เห็นความเจ้าชู้ของป้องนวัดบ้างไหมฮะไม่จะบอกว่าตัวจริงพี่ป้องอ่ะเป็นผู้ชายที่ไม่มีความเจ้าชู้เลยในกองหนูก็เลยงงว่าเวลาเขาเมนพี่อ่ะหนูอันนี้แหละคนนั้นแหละสุดยอดมากหนูเสือเวลาไม่หิวมันก็เหมือนกับแมวนี่แหละอย่าเพิ่งขัดพูดต่อมันมีช่วงหิวเหรอพี่ข้าวแต่ผ่านได้มา8เดือนพี่ไม่หิวเลยเนาะไม่มีไม่มีคือไงในกองไม่มีเลยเหรอในกองไม่มีเลยแล้วก็แบบที่พี่ป้องจะอ่านบทแล้วก็เล่นเกมเล่นเกม2อย่างแล้วก็ดูข่าวแล้วก็ดูบอลแล้วก็ดูซีรีส์ไม่มีเรื่องงานเลยนี่หว่าพี่อ่านบทอันนึงไงอ่านบทเสร็จเขาจะเดินมาพี่ทำกันบ้านแล้วนะนี่ขิงขิงไม่ผมไม่ได้ขิงอย่าเรียกว่าขิงเรียกว่าเหมือนส่งอาจารย์เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะการบ้านเขาหนักมากก็ดีครับเป็นคนตั้งใจทำงานมากทำการบ้านแน่นมากแน่นจนเรียกว่าผมยังแซวเลยว่านี่สอบเป็นทานมั้ยเนี่ยเข้าอะไรรับราชการอะไรป่ะเนี่ยมันโหดมากๆเป๊ะมากๆจริงๆมันหนูรู้สึกว่ามันเป็นบทที่ไกลตัวค่ะมันไกลตัวปุ๊กลุกยังไงเกี่ยวกับเรื่องพี่ว่ามันดูใกล้ตัวมากนะกับผู้หญิงที่แบบรู้สึกว่าคนรักนอกใจเนี่ยคือความไกลตรงที่ว่าถ้าเรารู้ว่าสามีเราหรือว่าแฟนเรานอกใจอะค่ะโดยความเป็นตัวเราถ้าเป็นเราเราจะตัดสินใจเลิกทันทีเฮ้ยเหรอใช่หนูบอกแล้วว่าหนูไม่มีโอกาสแม้แต่ครั้งเดียวเราไม่เคยเจอเรื่องนี้เหรอไม่พี่ป้องเขาไม่เข้าใจเพราะในเรื่องผู้ชายมันเป็นคนดีเมื่อกี้สันดานเนี่ยถ้าเราสุดพลาดไปเมื่อกี้เนี่ยอาจจะแอททิจูดผมจะบอกว่าก็ไปง้อสิก็ก็พลาดไม่รักก็ทำไมไม่คืนดีแต่มุมอีกมุมอื่นผู้หญิงแบบนี้ก็มีที่แบบอ่ะถ้าพลาดถึงฉันไม่เอาเลยนะ มันก็มีเหมือนกันถ้าเราเปิดโลกโอ้ว้าคือในแง่ของปุ๊กลุ๊กคือถ้าแฟนเราไปเผลอมีคนอื่นเนี่ยตัดเลยใช่ค่ะเมาพลาดนี้ไม่ได้หรอไม่ได้เลยแต่นางเอกในเรื่องไม่ใช่คือเขาไม่ได้ตัดเลยคือตัวละครมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันมีสิ่งดีๆมากมายที่มันถูกเกิดขึ้นคือคบกันมานานมากจนแต่งงานพยายามจะมีลูกก็คือเขาก็จับมือเคียงข้างเรามาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่กับเราก็มานั่งชั่งน้ำหนักว่ากับการที่เขามีคนอื่นอ่ะเราแค่ประวิงเวลาว่าเราอ่ะเรารักเขามากพอที่เราจะไปต่อกับเขาไหมแล้วเห็นบอกสิ่งสำคัญที่คุณบอกว่ายากมากคือความแค้นคือยังไงฮะคือหนูอ่ะเป็นคนไม่ค่อยแค้นใครเลยค่ะพี่เกลือมันคือหนูเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าหนูไม่พอใจหนูด่าแล้วหนูก็จบเลยคือแบบตรงๆตาต่อตาคนละฟันเลยอะไรเงี้ยใช่แต่หนูไม่สามารถที่จะหอบหิ้วความรู้สึกนั้นไปจนเกิดความแค้นนะคะมันเป็นความรู้สึกไม่พอใจในชั่วขณะแล้วก็ปุ๊บแล้วก็จบอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องของในเรื่องคือมันต้องหอบหิ้วความแค้นไว้แบบเกลียดเขารู้สึกผิดกับรู้สึกแย่กับเขาแบบทำไมเขาทำแบบนี้กับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วฉากที่มันต้องใช้ภาวะอารมณ์ที่เราเป็นล่องที่เราไม่ถนัดอะค่ะมันก็ต้องคุยกับตัวเองเยอะว่าแบบมึงมันเลวอะไรเงี้ยมึงจะแบบใช้คำหยาบนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อเป็นอันนี้คือตอนเล่นกับใครตอนก่อนเข้าฉากกับพี่ป้องไม่ว่าพี่เป็นกระจกเพราะว่าหนูกับพี่ป้องสนิทกันใช่ไหมคะมันทำให้หนูอะรู้สึกว่ามันยากที่เราเห็นหน้าค่ะแล้วเราจะเกลียดเราต้องแบบเทิร์นให้เขาเป็นตัวพักวัดแล้วเราก็ต้องเป็นตัวลีนาราที่แบบว่าเอาความโกรธเกลียดแค้นออกมาแล้วก็พูดไดอะล็อกในพาร์ทที่จริงๆข้างในเราเหยียบความโกรธความแค้นไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนักแสดงคนอื่นเขาใช้วิธีการแบบหาตัวอย่างหรือไปถามกับคนอื่นๆที่อาจจะมีประสบการณ์เหล่านี้คุณได้ทำอย่างไรถามเพื่อนๆแบบรอบข้างที่แบบสามีนอกใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีจริงๆผู้หญิงที่แค้นก็มีที่บางคนเขาก็แค้นบางคนเขาก็ลืมได้บางคนก็ยอมให้อภัยใช่มั้ยจริงๆมันเหมือนลืมนะพี่แต่มันจะมีปมบางอย่างที่เขาจะกลายเป็นเหมือนระหวาดระแวงตลอดทุกครั้งที่แบบมันมีสเต็ปอะไรที่แบบหายไปนิดนึงก็คือตัวเนี้ยเมียยังหวาดอยู่ป่ะล่ะเนี่ยก็เลยจะบอกไปสัมภาษณ์เมียผมมั้ยล่ะพี่เกลือก็เคยทําไม่เคยพลาดแต่แค่ไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดที่ภรรยาจะรู้อ่ะพูดครั้งแรกเนี่ยจะจริงไม่ก็เลยจะบอกว่าแค่เทียบเคียงว่าเวลาเขาฝังใจเรื่องอะไรอ่ะชีวิตมันจะเหมือนดำรงแบบสบายๆนะแต่อย่ามีอะไรจุดประเด็นนี้ขึ้นมามันจะวกกลับมานี่ไงเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยถึงเป็นอย่างเงี้ยนี่มันจะกลับมาตลอดมันจะฝังอยู่ในใจแบบเป็นลากลึกเลยอ่ะซึ่งอันนั้นเราก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้ใช่ค่ะว่ามันเหมือนแบบมันก็มีมนุษย์ที่เขาเลือกที่จะไปต่อกับการนอกใจแต่มันแค่มีเหตุผลไม่ใช่บอกว่าเขาไม่ได้ข้ามเขาไม่ได้ให้อภัยเขายังให้อภัยไม่ได้แต่เขาแค่ประวิงเวลาอยู่เขาคิดอยู่ว่าจะกลับใจได้ไหมแบบให้โอกาสจะกลับใจไหมปรากฏว่าก็ยังไปต่ออยู่อีกอะไรอย่างนี้เราก็ยังแอบเห็นว่าเขายังไปต่อเราก็เลยต้องจัดการสักหน่อยเกลือวันเดอร์